ไม่ใช่ AMG ธรรมดาค่ะเป็น AMG Sport Plus ทำไมถึงเป็นรุ่นพิเศษที่มีไม่กี่คันในไทยจากศูนย์เบนซ์ไทยแลนด์แล้วไม่เหมือนกับคันใดเลยนะคะบอกเลยว่ารีวิวตัว AMG GT Black Series คันหนึ่ง 4-50 ล้านเนี่ยเขาก็ใช้หนังตัวนี้ค่ะคุณหลังคาแก้วพาโนคือบานใหญ่อลังการมากสวัสดีค่ะแฟนเพจ Benz Motor Mall ทุกๆคนเลยนะคะพบกันในไลฟ์สดๆนะคะที่ประหนึ่งว่าให้ทุกคนเนี่ยวาร์ปมาอยู่ที่โชว์รูม Benz Motor Mall เกษตรนวมินทร์แห่งนี้เลยค่ะและอย่างที่เราได้โปรยในแคปชั่นเอาไว้นะคะว่าในวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนเนี่ยมาทำความรู้จักกับรถสปอร์ตสุดหรูจากค่าย Mercedes-Benz นะคะที่เรียกได้ว่าเป็นรถที่ใช้ได้ทุกวันเนาะหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีคำถามนะคะว่าเฮ้ยรถสปอร์ตเนี่ยมันนั่งสบายหรือเปล่ามันขับสบายหรือเปล่ามันใส่ของได้พอไหมมันจะไปกันได้หลายคนไหมนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาโชว์ฟังก์ชันทุกสิ่งที่เหมาะกับการใช้งานทุกวันให้กับทุกคนเลยนะก็นิ่งก็เชื่อว่านะคะการที่เราจะหารถสักคันเนี่ยมันก็ต้องเป็นรถที่ใช้ได้ทุกวันด้วยแล้วมันก็ต้องมีความสปอร์ตหรูหรามีความใช่เพื่อเป็นยาใจนะคะเป็นยาชูกำลังในการดำเนินชีวิตของเราด้วยนั่นเองนะคะเริ่มต้นกันด้วยคันแรกนะคะก็คือ E250 Coupe AMG Dynamic แต่เป็นไม่ใช่ AMG ธรรมดาค่ะเป็น AMG Sport Plus แล้วก็ไม่ใช่แค่200ธรรมดาด้วยเป็นถึงตัว250นะคะชวแวบให้ดูสักนิดนึงก่อนนะคะให้เห็นซิลูเอทด้านข้างกันสักนิดนึงว่าเป็นรถสปอร์ตคูปทรงแบบนี้นั่นเองค่ะ E-Coupe เนี่ยนะคะบอกเลยนะคะว่าเป็นรถสปอร์ตในดวงใจของใครหลายๆคนนะคะเพราะอะไรบอกเลยว่าอันดับหนึ่งเลยคือเขาสวยค่ะสวยไหมไหนมีใครจะเถียงไหมว่าไม่สวยขอไล่จากด้านหน้าไปทางด้านข้างก่อนนะคะมาข้างนี้ก็เลยมาจากข้างนี้แล้วก็มาข้างนี้เลยนะคะบอกเลยว่าเส้นสายของเขาเนี่ยมันมีความเป็นรถสปอร์ตอยู่เต็มตัวเลยทีเดียวค่ะรวมถึงนะคะด้านหลังเนี่ยคือไฮไลท์เลยทุกคนบั้นท้ายเชิดสไตล์คูปหรือที่เราเรียกกันว่าคูเป้เนี่ยนะตัวเองแบบมันใช่อ่ะมันสวยมันเลิศแล้วคันนี้คือได้สีดำด้วยซึ่งสีดำเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นสีเด็ดเลยของความเป็นรถสปอร์ตนะมันต้องสีดำแล้วเน้งจะพาทุกคนนะคะมาดูจุดที่บอกเลยว่า E-Coupe คันนี้ทำไมถึงเป็นรุ่นลิมิเต็ดทำไมถึงเป็นรุ่นพิเศษที่มีไม่กี่คันในไทยจากศูนย์เบนซ์ไทยแลนด์แล้วไม่เหมือนกับคันใดเลยนะคะอันดับที่หนึ่งเลยทุกคนดูหน้าน้องเขานะคะชุดแต่ง AMG Sport Package ของน้องนี่สวยมากตัวกันชนนี่คือโอ้โหมีความซับซ้อนเงาแวบดูไฟหน้าตัวท็อปของน้องนะคะมีความเส้นไฟไฟเบอร์ออปติกจุดไฟ LED ซับซ้อนไปหมดแล้วเขาเป็นไฟอัจฉริยะด้วยฉายไกลเกินกว่าครึ่งกิโลเมตรนะคะไฮไลท์ของตัวชุดแต่ง AMG Sport Plus คือตัวนี้เลยค่ะทุกคนล้อแม็กขอบ19นะคะลายดับเบิลสโปกที่เป็นสีทูโทนทุกคนจะเห็นเลยว่าโอ้โหโลโก้เบนซ์ตรงกลางที่อยู่บนแบ็คกราวด์ดำบนล้อแม็กดำนี่มันเซ็กซี่มากแล้วขอบเขาเนี่ยที่เป็นล้อแม็กสีเงินโอ้โหมันเด่นในขณะเดียวกันถ้าเราซูมไปดูที่ดีเทลเราจะเห็นโลโก้ AMG แบบสวยๆค่ะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมแทบๆหัวใจให้น้องล้อแม็กด้วยนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะตัวภายในรถของเขาเนี่ยคือไฮไลท์เลยมาดูข้างในพร้อมๆกันนะคะทุกคนนี่ความเป็น AMG Sport Plus เนี่ยค่ะมันคือเสน่ห์ของสีดำที่ตัดกับสีแดงค่ะทุกคนสีดำที่ตัดกับสีแดงเนี่ยนะ
บอกเลยว่าเซ็กซี่มากๆซูมให้ดูตัวสติชชิ่งสีแดงตัวนี้นะคะที่ตัดเนี่ยโอ้โหเป็นดีเทลแล้วตรงกลางเนี่ยก็เป็นหนังอัลคันทาร่าหนังอัลคันทาร่าก็คือหนังที่อยู่ในรถสปอร์ตบอกเลยว่ารีวิวตัว AMG GT Black Series คันหนึ่ง 4-50 ล้านเนี่ยเขาก็ใช้หนังตัวนี้ค่ะคุณเราที่สวยไปกว่านั้นนะคะเน่งจะนั่งให้ดูนี่ค่ะทุกคนเบลแดงมีความแดงตัดกับเสื้อเขียววันนี้ของเราเป็นที่สุดนะคะพวงมาลัยของเขาเนี่ย AMG นะคะหลังคาแก้วพาโนคือบานใหญ่อลังการมากสวยงามสุดๆนะคะออปชั่นอย่างเลิศคราวนี้นะคะหลังคาแก้วปุ่มพุทสตาร์ทนะคะมาถึงตัวคำถามไฮไลท์กันว่าหูคุณเน้งสวยสปอร์ตขนาดนี้ใช้ทุกวันได้หรอถ้าเป็นคนของเยอะล่ะจะทำยังไงเฉลยอยู่ตรงนี้ค่ะคุณสามารถที่จะทำสวยๆแอคท่าสวยๆแบบนี้อยู่ข้างรถเสร็จปุ๊บเกี่ยวน้องมาฟึบเลื่อนเองอัตโนมัติค่ะเผยให้เห็นที่นั่งอีก2ที่อยู่ทางด้านหลังแบบนี้เลยนี่วางของก็ได้ใส่ของก็ได้ให้ญาตินั่งเพื่อนนั่งก็ได้นะคะฟินสุดๆส่วนด้านหลังนะคะอุ๊ยนี่ค่ะใส่ของได้เยอะไปอีกนี่เพียงแค่เราปลดสลักตรงนี้ค่ะแล้วเราก็ไปนี่เลยเดี๋ยวค่ะเราจะเข้าดูคอมเมนต์ยังไงพับเบาะมาเลยแบบนี้เราก็สามารถจะเดี๋ยวค่ะจากช่องทางนี้ได้ทุกคนฮัลโหลแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่ของได้อย่างกับมินิทรัคเลยทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะใช้งานได้ในชีวิตประจำวันแน่นอนนะคะพบกันใหม่วันจันทร์พุธศุกร์หน้านะคะเวลา 15:30 นหรือบ่าย 3:30 นนั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ